แต่มิสแกรนด์เมียนมานะครับประกาศไม่เอาตำแหน่งไม่ได้มาประกวดเพื่อเป็นรองใครสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถ Tesla คันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะหลังจากที่บอสนวัตได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นของ ND เมียนมานะฮะที่ได้กระชากมงกุฎออกจากหัวแต่นะครับมิสแกรนด์เมียนมาที่คว้าตำแหน่งรองอันดับ2มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นะครับพร้อมกระชากสายสะพายและอุ้มตัวออกไปนะครับโดยบอกว่ารู้สึกสงสารแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตของตัวเองและมั่นใจว่าแต่ถูกบีบบังคับและกดดันลึกๆน้องคงไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่น้องไม่สามารถที่จะปฏิเสธพวกมาเฟียแบบนี้ได้และเชื่อว่าแต่ไม่มีนิสัยแบบนั้นและยังยืนยันว่าจะไม่ปลดแต่ออกจากตำแหน่งแต่ล่าสุดครับแต่ก็ได้ออกมาไลฟ์ผ่านช่องทางตัวเองนะครับบอกว่าไม่มีใครบีบบังคับเธอตัดสินใจด้วยตัวเองในการคืนมงกุฎให้กับเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเธอมาเพื่อจะเอามงกุฎไม่ได้มาเพื่อเป็นรองใครและคิดว่าควรจะได้รับตำแหน่งที่ดีกว่านี้และยังยืนยันนะครับว่าเป็นการตัดสินใจของตัวเองในการคืนมงให้กับเวทีและขอยืนเคียงข้าง ND เมียนมาขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐนะฮะและขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ